ที่บ้านหนองกุงตำบลนาโพอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามซึ่งเกษตรกรได้ปรับพื้นที่4ไร่ทำการปลูกข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นของนางสาวโชติมาเกษราอายุ43ปีโดยนางสาวโชติมาได้กล่าวว่าเมื่อก่อนนั้นตนเองทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาหลายอย่างจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่กรุงเทพกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งตอนนั้นก็มีที่ดินอยู่4ไร่โดยกลับมาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวและก็ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เมื่อปี2566ก็ได้มาทดลองทำการปลูกข้าวโพดหวานที่สามารถกินฝักสดได้มีสีเหลืองรสชาติหวานกรอบอร่อยกินเข้าไปแล้วไม่ทำให้ท้องอืดใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ60วันก็สามารถเก็บฝักขายได้กิโลกรัมละ25บาทและยังนำเอาต้นข้าวโพดมาบดเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงวัวที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน10ตัวโดยไม่ต้องไปซื้อหญ้าในหน้าแล้งหรือว่าอาหารเสริมอื่นๆเพราะต้นข้าวโพดบดถ้าเหลือจำนวนมากยังเก็บมาเก็บรักษาไว้ในถังแล้วก็ปิดให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าไปได้ยังเก็บรักษาได้นานถึง3เดือนเป็นอาหารสำรองให้สัตว์เลี้ยงดีกว่าการปลูกหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างเดียวไม่มีรายได้ทุกวันแบบนี้เพราะการปลูกข้าวโพดยังมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดทุกวันโดยลงทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์การไถพรวน1ไร่ประมาณ 3-4,000 บาทขายได้ไร่ละประมาณ 15,000 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับผลผลิตถ้าผลผลิตดีก็จะได้ไร่ละประมาณ 1,000 กิโลกรัมซึ่งเราก็ยังสามารถที่จะทำการเก็บขายเฉลี่ยได้เงินวันละ 1,500 บาทถึง 2,000 บาททำให้มีรายได้ทุกวันถ้าว่างก็สามารถที่จะต้มขายในราคาฝักละ10บาทได้อีกด้วยโดยนางสาวโชติมาได้กล่าวต่อไปว่าสำหรับอาชีพการปลูกข้าวโพดยังมั่นใจว่าเป็นอาชีพที่ดีถ้าทำถูกวิธีการปลูกข้าวโพดใช้ต้นทุนต่อไร่น้อยใช้ปุ๋ยน้อยน้ำน้อยทุนเมล็ดพันธุ์ไม่เกิน700ถึง800บาทต่อไร่สามารถที่จะแบ่งพื้นที่ทำสลับหมุนเวียนทุกฤดูให้มีผลผลิตออกตลาดทุกวันโดยไม่จำเป็นต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายโดยเกษตรกรที่สนใจสามารถที่จะศึกษาดูงานหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกข้าวโพดสามารถสอบถามได้ที่นางสาวโชติมาเกษราได้ที่บ้านหนองกุ้งตำบลนาโพอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามหมายเลขโทรศัพท์0898151305ครับแบบเก็บฝักแล้วนะคะมันก็จะสามารถเอาไปบดให้วัวได้ค่ะแล้วก็จะลดความเหนื่อยลงต้องไปในช่วงหน้าแล้งอย่างเงี้ยค่ะต้องไปเตรียมหญ้าไปปลูกหญ้าให้วัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีแปลงหญ้านะคะแต่ก็คือถ้าเราหันมาปลูกข้าวโพดด้วยอ่ะเราก็จะได้ประโยชน์สองต่อก็คือฝักเนี่ยข้าวโพดนะคะก็จะขายได้ด้วยแล้วก็ต้นข้าวโพดนะคะแล้วก็ไปบดให้วัวได้ด้วยค่ะรายได้ตัวนี้จะเป็นหวาน420นะคะก็คือจะเป็นหวานกินสดเราขายเพิ่งมาเปิดตลาดครั้งแรกนะคะอยู่แถวๆบ้านเรานะคะก็คือจะอยู่ที่กิโลละ25บาทรายได้ต่อไร่ก็อยู่ที่ประมาณ 15,000 ได้อะค่ะตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์ก็คือ1แหละในเรื่องของรายได้2ก็คือลดในเรื่องของเราเสียเวลาที่จะต้องไปเตรียมหรือว่าปลูกหญ้าให้วัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไปปลูกหญ้าให้วัวก็เสียทั้งพื้นที่ปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ได้มีรายได้เพิ่มด้วยอะค่ะหลักๆเลยคือจะเป็นในชุมชนนะคะแล้วก็มีขายออนไลน์ค่ะก็คือติดตามได้ที่ Facebook นะคะก็คือจะเป็นเพื่อนๆใน Facebook นะคะก็คือช่วยกันซื้อค่ะแล้วปลูกกี่ไร่ตรงนี้ของหวาน420นะคะก็คือจะเป็น1ไร่อ่ะค่ะแล้วก็จะปลูกสลับกันกับข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็คือจะเป็น SW254 เมล็ดพันธุ์ของดร.เป็กนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์ของสอนแดงด้วยค่ะปลูกสลับกันไปอ่ะค่ะ